สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภประจำช่วงวันที่1ถึง15ธันวาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box เลยนะคะและเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชาวพฤษภลัคนาพฤษภสิบไม้เท้าสองถ้วยสองเหรียญแปดดาบเอซอฟเพนทาคอลส์เจ็ดไม้เท้านะคะคือหลายคนในที่นี้ค่ะยังไม่วางความทุกข์เมื่อวานลงเลยอ่ะคุณยังแบกมันไว้ไปวันต่อวันอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณมีภาระบางอย่างที่คุณแบกเอาไว้เนาะบางคนอาจจะในเรื่องของการงานบางคนอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะที่มันค่อนข้างหนักหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกทุกข์นะคะต่างๆที่คุณยังแบกมันเอาไว้เนี่ยคุณไม่วางมันลงอ่ะเป็นความรู้สึกทุกข์แล้วก็ความรู้สึกกลัวนะคะกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะคบใครสักคนเพราะคุณเนี่ยยังคงแบกความรู้สึกเก่าๆเหล่านั้นนะคะเอาไว้กับตัวเองนะคะคุณยังไม่หาความทรงจำใหม่ๆเข้ามาที่จะทับถมความทรงจำเก่าๆคุณก็จะลืมมันไม่ได้นะคะคุณก็เลยยังมีความกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ยังแบกความทุกข์เหล่านี้ไปวันต่อวันนะคะใจคุณน่ะก็อยากที่จะมีความรักสักคนหนึ่งที่จะมีความรักที่โรแมนติกที่สวีทเหมือนคนอื่นๆแต่ใจหนึ่งก็ลังเลนะคะใจหนึ่งก็ลังเลเพราะคุณเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณก็มีความกลัวอยู่คุณยังไม่ให้ใคร 100% มีความกลัวมีกำแพงนะคะในส่วนของความสัมพันธ์ในส่วนของความรู้สึกที่มันที่เหมือนการปิดประตูอะค่ะแล้วคุณก็ล็อกมันไว้ซะแน่นเลยอะล็อกไว้ซะแน่นแล้วก็มีกำแพงขึ้นมาอีกชั้นนึงนะคะซึ่งคนจะเข้ามานี่มันไม่ง่ายเลยถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสที่จะมีรักใหม่เข้ามานะแต่คุณก็ยังปิดตัวเองนะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะเอาให้ใครถึงแม้ว่าใจหนึ่งเนี่ยก็อยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่แท้ที่เป็นรักแท้กับคุณนะคะแต่มันติดตรงกำแพงเนี่ยแหละคนคนนั้นเขาเข้ามาไม่ได้นะคะกำแพงการมัดตัวเองต่างๆนะคะการแบกอะไรเอาไว้อยู่เนี่ยเนาะมันก็เลยไม่สามารถที่จะทำให้คนนั้นอะเข้ามาได้ง่ายนะคะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณจะรับเขาเข้ามาดีหรือเปล่าหกดาบสามในเท้าเอซอฟครับวิวออฟฟอร์จูนจัสเมนนะคะถามถึงคนเก่าก็มีโอกาสที่คนเก่านะคะจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะหรือใจนึงคุณก็ยังรักคนเก่าอยู่แต่ในชีวิตคุณในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนที่เคยเดินหันหลังให้คุณนะคะก็มีโอกาสที่จะวนกลับมาหาคุณนั่นเองเนาะด้วยไพ่6ดาบนะคะคือไพ่ค่อนข้างชัดมากในเรื่องของ Wheel of Fortune แล้วก็ Judgment นะคะคนเก่าวนกลับมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงบวกกับ1ถ้วยซึ่งจะเป็นโอกาสใหม่นะคะความรักใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนี่แหละจากคนที่เคยเดินหันหลังนะคะ
จากคนที่หันหลังให้กันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาหันหน้าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทางที่ดีขึ้นด้วยตัวเลือกนั้นอ่ะอาจจะหมายถึงคนปัจจุบันที่จะเข้ามาหรือคนเก่าหรือการที่จะอยู่คนเดียวเพราะอย่างที่บอกว่าคุณยังมีกำแพงนั้นนะคะยังไม่เปิดไม่กล้ามีความกลัวยังมีการแบกความทุกข์ข้ามวันข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทำให้คุณแบบไม่แน่ใจแต่ถ้าถามว่าคนเก่ามีโอกาสกลับมาไหมไพ่ขึ้นมาว่ามีนะคะหรือบางคนในที่นี้มีโอกาสที่จะกลับไปหาคนเก่าเพราะว่าใจยังรักอยู่แต่ถ้าที่ดีเนี่ยคนที่อยากกลับไปหาคนเก่าเนี่ยควรที่จะเป็นคนโสดจะดีที่สุดนะคะถ้ามีคู่แล้วก็อยู่กับคนปัจจุบันจะดีกว่านะคะเพราะว่าสงสารคนปัจจุบันนะคะไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะโอเคฝั่งของคนรักนะคะของพฤษภเขารู้สึกยังไงคนรักเก่ารู้สึกยังไงเอซอฟวาน5ดาบ The Lover นะคะ King of Cups 2ดาบ The Moonเพจออกซอสนะคะในที่นี้มี2คนนะคะคือธาตุลมและธาตุน้ำนะธาตุลมคนหนึ่งธาตุน้ำคนหนึ่งนะคะในฝั่งของคนเก่าอ่ะคนที่เคยเดินหันหลังให้คุณนะคะเขาต้องการที่จะหยิบยื่นโอกาสนะคะต้องการที่จะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะพฤษภด้วยไพ่ Ace of Wands นะคะแล้วก็ไหนจะมีไพ่ Ace of Cups อีกในตำแหน่งของคุณเนาะก็มี Ace of Pentacles ก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะแต่คุณมีกำแพงต่อเขาไงคนเก่าที่จะเข้ามาเนี่ยที่ต้องการขอโอกาสจากคุณเนี่ยค่ะเขาอยากที่จะมีความโรแมนติกนะคะอยากที่จะกลับมาคือเขายังมีความลุ่มหลงในตัวคุณอยู่นะคะยังมีความลุ่มหลงยังมีความรักต่อคุณนะคะยังมีความที่อยากที่จะโรแมนติกอย่างที่จะสวีทกับคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะอาจจะเป็นคนที่คุณรออยู่ก็ได้นะคะแต่ตัวเขาเองอ่ะมันมีเรื่องของการตัดสินใจมีเรื่องของทางเลือกมีเรื่องของตัวเลือกก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องอีกบุคคลหนึ่งก็ได้ที่เป็นตัวเลือกนะคะแต่เขาก็มีเรื่องที่ตัดสินใจมีทางเลือกของเขานะซึ่งตัวเขาเองอ่ะก็วิตกกังวลนะคะมีเรื่องที่เขาวิตกกังวลอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีกำแพงต่อเขานะคุณมีกำแพงต่อเขาแล้วคุณอ่ะก็ไม่เปิดใจให้เขานะคะแล้วคุณก็มีความลังเลใจเหมือนมีความไม่ชัดเจนต่อเขาอะค่ะเขาก็เลยก็ค่อนข้างจะอิโมชั่นเขาก็มีความคาดหวังนะคะแล้วเขาก็เหมือนรู้สึกจะผิดหวังนิดนึงรู้สึกผิดหวังนิดนึงรู้สึกวิตกกังวลนะคะเรื่องนี้เนาะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะไปขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ6เมทาเขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะเขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้เลยด้วยไพ่6เมทานะคะดูแล้วเขาก็จริงจังนะThe Hangman นะคะเขาก็อยากเอาชนะใจคุณแต่เขาก็ท้อเหมือนกันนะด้วยไพ่แฮงแมนก็คือรู้สึกเหมือนตัวเองผิดหวังนะคะรู้สึกหดหู่รู้สึกดิ่งดาวอะรู้สึกว่าฟิลมันดาวลงไปอะเพราะว่าบางทีมันก็เหนื่อยนิดนึงอะค่ะเพราะว่าบางทีความไม่ชัดเจนด้วยแล้วก็กำแพงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเรื่องของตัวเลือกอีกนะคะก็
ก็ทำให้เขารู้สึกไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่เขาก็อยากเอาชนะใจคุณแหละเขาก็พยายามแหละเนี่ย Knight of Pentacles เขาก็อยากที่จะหันหน้าให้คุณหยิบยื่นความรักครั้งนี้ให้คุณนะคะก็อยู่ที่คุณจะยื่นกุญแจให้เขาไขกุญแจนะคะถีบกำแพงของคุณเข้ามาในใจคุณได้หรือเปล่านะคะโอเคไพ่สรุป3ใบ10เหรียญ3ถ้วย4ถ้วย มันเป็นในเรื่องของตัวเลือกแล้วก็คือคุณอะยังไม่สนใจในเรื่องของความรักที่จะเข้ามาใหม่หรือคนที่เข้ามาค่ะเขาไม่ค่อยตรงสเปคคุณนะคะหรือคุณเองเนี่ยมีอย่างอื่นที่คุณโฟกัสนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้เพราะคุณโฟกัสไปในเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็การเงินการทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่ลำบากนะคะในเรื่องของการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในเรื่องนั้นอย่างที่บอกในตอนแรกว่าคุณอาจจะมีภาระบางอย่างที่คุณแบกเอาไว้นะคะซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวที่คุณจะให้ความสำคัญมากกว่าในเรื่องของความรักที่จะเข้ามานะคะเนี่ยเหมือนคุณจะยังไม่สนใจถ้วยใบนั้นนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ใช่สเปคของคุณสักเท่าไหร่เนาะไพ่ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับพฤกษภก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ